สวัสดีค่ะมาพบกับท่านเด็กพิเศษทรหัสนะคะในเดือนมฤษภาคม64นี้ค่ะท่านจะมาทำนายคนเกิดวันพุธกันนะคะการงานในเดือนนี้ควรใจเย็นในการทำงานอย่าวู่วามจะทำให้งานเสียหายได้ ควรควบคุมอารมณ์ตัวเองสักหน่อยอย่าไปทะเลาะวิวาทกับใครทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจถ้อยที่้อยอาศัยร่วมกันนะคะการเงิน<ไ>ในเดือนนี้จะมีความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นมักมีเรื่องการใช้ใจ่ายที่รีบร้อนควรตรวจสอบใจเย็นสักหน่อยและควรระวังในเรื่องทรัพย์สินสูญหาย หลงลืมได้หรือจะลงทุนอะไรควรใจเย็นคิดให้รอบคอบอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะความรักในเดือนนี้ต้องพยายามใจเย็นต่อกันประคับประคองความรักกันไปอาจมีเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักหรือมือที่3มเข้ามาได้ควรระวังในเรื่องของการไม่จริงใจหลอกลวงต่อกันได้นะคะ วนในเรื่องของคนโสดในเดือนนี้อย่าคบกันด้วยผลประโยชน์ค่ะสุขภาพในเดือนนี้ควรระวังสุขภาพทางด้านกระเพาะลำไส้ระบบการย่อยต่างๆและควรทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะจบแล้วนะคะ ถ้างานช่วยส่งกำลังใจให้ทันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม